สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรัศพงศ์ครับพี่เป๊ปครับเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์เจตโทนาวนิกต่อเชื่อมไปตอนที่เป็นออนไลน์นะครับขอสรุปสั้นๆ2ประเด็นก็คือประเด็นของอบจ.อาจารย์เจตก็บอกว่ามันก็ต้องเดินไปตามกติกาเพราะว่ากฎหมายบ้านเราคือกฎหมายที่เลือกตั้งเข้ามากกต.กับกฎกระทรวงกฎของมหาดไทยเนี่ยไม่ได้เห็นกันก็เลยเกิดประเด็นนี้ก็คงต้องเดินตามกติกาไปว่าเอาล่ะพอเข้าไปแล้วก็ต้องไปขอให้ศาลพิจารณาให้ตัดสินเป็นอื่นว่าให้ทำได้หรือไม่ได้ต่อไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนส่วนประเด็นของสว.ผมก็ถามว่าสว.จะตั้งอนุกรรมการอยู่เลยอาจารย์รับหรือไม่รับยังไงเรางงนิดนึงอาจารย์เจตก็บอกว่าแม่อันนี้แหละมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตนก็คือผลประโยชน์ของสว.เดิมกับผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันเป็นภาพซ้อนอันนี้มันมองยากมากแต่ว่าถ้ามององค์รวมไปที่มวลรวมของประชาชนเนี่ยก็จะอธิบายได้ก็อาจารย์ก็ไม่ได้ตอบชัดว่าอย่างไรแต่สุดท้ายคือกรรมการอาจารย์พี่เป๊ปครับคืออาจารย์บอกว่าให้ไปดูที่กรรมการมากรรมการว่ายังไงถ้ากฎมันชัดเจนกรรมการจะเป็นคนตัดสินโอ้พูดอย่างกับฟุตบอลพี่เป๊ปแม่วันนี้ก็สว.ที่เพิ่งเลือกตั้งมาก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่เนาะว่าทางสว.ชุดที่กำลังจะหมดคือหมดหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่10นะครับครับแล้วก็ต่อกันมาเนาะเพราะว่าการเลือกตั้งก็ยังไม่ชัดเจนว่าทางกกต.เนี่ยจะประกาศรับรองในสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับตราบที่ยังไม่ประกาศรับรองนี่สว.ชุดเดิมก็ยังทำหน้าที่อยู่แล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลนะครับวันนี้วันที่8ก็ถ้าวันที่10นี่ก็ครบ2เดือนที่ทำหน้าที่ในส่วนของสว.ต่อเนื่องเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นยังไม่เคาะแต่ถ้าเคาะวันไหนนี่หน้าที่ก็จะจบแต่พอวันนี้ทางสว.นัดประชุมนะครับครับก็อ้างเหตุผลว่ายังเมื่อวานนี้ท่านทางประธานสว.นะครับอาจารย์พรเพชรท่านก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก็ต้องทำหน้าที่เนี่ยจนกว่าที่กกต.จะประกาศรับรองแล้วก็วันนี้จะมีมติหรือไม่นะครับโอ้โหถ้ามีมติออกมาคือมติที่จะมีการศึกษาในเรื่องนี้นะครับเป็นญัตติของทางท่านสว.สมชายนะครับสมชายแสวงการเนี่ยที่เห็นว่าการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมานี่ก็มีปัญหาที่ต่างวิจารณ์กันเยอะมีเรื่องของการหัวมันก็น่าที่จะให้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาพิจารณาอะไรเนี่ยครับครับแต่ว่าจังหวะเวลาแล้วก็แม่ดูแล้วมันคาดเกี่ยวครับแล้วแนวโน้มยกเลิกในเรื่องของการเลือกสว.เนี่ยเป็นโมฆะนี่ครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีพูดถึงว่าทางกกต.นี่อาจจะประกาศไปก่อนแล้วก็ใครที่มีปัญหาก็ไปว่ากันเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีความชัดเจนในส่วนนี้ครับแล้วตอนนี้ก็คงต้องดูเข้าใจว่าในสว.เนี่ยก็คงน่าจะต้องมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปตั้งกรรมธิการเนาะประคาดดาว่าอย่างสว.ท่านวันชัยนะครับครับน่าจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะพิจารณาแล้วก็แสดงความเห็นเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่สังคมภายนอกก็อาจจะแปลกใจว่ากำลังจะหมดหน้าที่แต่กลับจะตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อที่จะมาศึกษาตรงนี้นะครับครับเป็นการศึกษาพิจารณาผลการเลือกตั้งสว.คือคุณผู้ฟังจะเห็นประเด็นว่าแล้วมันต้องงงคือถ้าทั้งกรรมธิการศึกษาการเลือกตั้งสว.และสว.ชุดนี้พ้นนะสมมตินะฮะว่าพ้นสว.ชุดใหม่ขึ้นมาและกรรมธิการที่ตั้งต้องไปต่อไหมอ่ะถ้าไม่ไปต่อก็เอาไม่เป็นไรไม่งงก็หมดหน้าที่ไปนะชุดเก่าต้องหมดหน้าที่อยู่แล้วทีนี้ต้องเอาชุดใหม่มาตั้งต่อไปอีกไหมเหมือนกรรมธิการก็คงไม่ต้องตั้งใช่ไหมพี่เป๊ปแม่งก็จะกลายเป็นตั้งกรรมธิการมาเพื่อจะมาดูผลการเลือกตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่ก็ต้องขึ้นกับว่ากกต.เอาไงถ้ารับรองซะก็จบหรือไม่รับรองก็ต้องตั้งต่อเอาเพราะว่ายังอยู่ในหน้าที่โออันนี้ก็ชุลมุนนิดนึงพี่เป๊ปครับอาจารย์ก็ท่านก็บอกว่าถ้าไม่ทำก็ขัดกฎหมายที่กำหนดไว้ใช่ไหมเราต้องทำหน้าที่ต่อจากวันที่10พฤษภาเนี่ยเลื่อยไปจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่คือก็ไปทำอะไรพิสดารกว่านั้นนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทักท้วงก็คือมันกำลังจะคือทางกกต.เนี่ยยังไงก็ต้องประกาศรับรองนะครับมากน้อยก็ว่ากันไปเนาะประกาศวันไหนก็ถือว่าหน้าที่ของสว.ชุดปัจจุบันก็จบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นมุมมองที่เห็นต่างนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นบทบาทของท่านสว.สมชายแสวงการเนี่ยตั้งก่อนมาพูดถึงเรื่องของการพัวความไม่ปกติที่เกิดขึ้นครับ
แต่ว่ามันก็ไม่ถึงมันไม่ชัดเจนอะเนาะเพราะเป็นทุจริตมันมีการคุ้นกันแต่ว่าพยานหลักฐานหรืออะไรเนี่ยครับมันจะนำไปสู่การแขวนหรือไม่ก็เป็นบทบาทที่กกต.ก็มีข้อมูลอะไรในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็น่าที่จะต้องมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ถึงการประกาศรับรองวันไหนนะครับซึ่งประกาศรับรองวันไหนเนี่ยนับถอยหลังไปนับขึ้นแดงหน้าอีก15 วันก็จะเป็นวันเลือกประชุมนัดประชุมครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วก็เลือกประธานสว.ครับครับคือสว.ชุดเดิมคงจะไม่ใช่คนที่จะพิจารณาสว.ชุดใหม่ดังนั้นคนจะพิจารณาคือกกต.ทีนี้สว.ชุดเดิมก็กำลังจะหมดสมัยทีนี้ถ้ารับรองสว.ชุดเดิมก็หมดสมัยทีนี้กกต.เองก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปมันก็จะมีคนมาร้องเรียนกกต.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเนี่ยได้โปร่งใสเรียบร้อยไหมมันก็จะมีกลไกรองรับกันต่อไปเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจถูกไหมพี่เป๊ปครับคืออำนาจในหน้าที่นะคืออำนาจของสว.เก่าก็สู่อำนาจในสว.ใหม่นี่กรรมการแล้วกรรมการทำหน้าที่เรียบร้อยไหมก็จะมีคนร้องเรียนให้ดูแลให้มันเรียบร้อยได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ความที่อยู่ในสปอตไลท์อย่างเต็มที่เหมือนฟุตบอลกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะพี่เป๊ปเนาะแล้วกรรมการต้องมาตัดสินนะคือสมัยนี้มันมีวิดีโอไงพี่เป๊ปใช่ไหมให้ดูวิดีโอสมัยก่อนมันไม่มีอ่ะมันแล้วแต่กรรมการแล้วถ้ากรรมการตัดสินผิดบางทีประชาชนมองแล้วมันค้านสายตากรรมการก็เสียสุนัขเลยพี่เป๊ปแต่เดี๋ยวสมัยนี้มันมีวิดีโอเนาะคือถ้าประชุมแล้วก็ดีเบตอภิปรายกันนะครับแสดงความคิดเห็นอันนี้โอเคนะแต่ถ้าไปตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาเนี่ยผมก็จะเสียงส่วนใหญ่วันนี้ไม่น่าให้นะมันจะลากยาวคือมันน่าจะมันถ้าไปตั้งนี่แล้วเขาประกาศผลมามันก็จะหน้าแตกไปไหมใช่แต่ว่าสิ่งที่สว.สมชายท่านก็มองนะครับว่าไอ้เรื่องสว.เที่ยงเนี้ยมันมีปัญหามากแล้วก็ไปเทียบกับปี62นะครับจริงๆมันก็เทียบกันไม่ได้นะเทียบกับปี62บอกว่าไม่มีการร้องไม่มีปัญหาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือระเบียบของกกต.เนี่ยอาจมีปัญหาโดยเฉพาะการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคุณสมบัติที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกเนี่ยปี67เนี่ยมีข้อแตกต่างจากปี62อันนี้ก็เห็นอยู่นะครับเพราะปี62นั้นไม่มีการร้องเรียนเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มวิชาชีพก็ไม่มากขนาดนี้แต่ปี62มันก็แค่50คนนะครับครั้งนั้นเนี่ยแล้วก็เงียบเลยคือเลือกกันในกลุ่มแล้วก็ได้มาจากทั้งหมด250นะครับก็เป็นสว.แต่งตั้ง200มาจากการสรรหา50ซึ่งอาจารย์สมชายท่านสมชายก็จะบอกว่าเนี่ยที่ปี62เนี่ยกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรองการให้ประชาชนรับรองกันเองอย่างเที่ยวนี้อันนี้ก็ฟังได้นะครับดังนี้ก็มีข้อเสนอที่เป็นทางแนวทางแก้ไขประเด็นที่ไม่ถูกต้องในอนาคตไว้ครับรวมถึงประเด็นการหัวหรือจะจัดตั้งด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่สว.สมชายท่านแสดงความกังวลก็คือเรื่องของรับรองสว.กันเองคือในส่วนของสมัครพบ20กลุ่มวิชาชีพอย่างคนที่สมัครนักข่าวมันก็ไม่ใช่ไปให้สมาคมนักข่าวหรือว่ารับรองตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้ระบุชัดเจนแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เราไปมองว่าสื่อสารมวลชนมันต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่สื่อซึ่งไอ้คนที่สมัครลงมามันก็ไม่ได้โดยตรงเขาก็ถือว่าในการเป็นผู้ประกาศอะไรหนึ่งลักษณะนี้นะครับก็เข้าข่ายในการทำหน้าที่ในสื่อตามสายก็เป็นประเด็นที่มันใช่เห็นต่างกันแล้วก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าบางคนไม่ได้เข้าข่ายแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้ครับเสียงตามสายที่อยู่ตามแต่ดูแล้วผมว่าสว.ส่วนใหญ่ไม่น่าลงมติให้ตั้งกรรมธิการเลยนะเขาตั้งไปแล้วกกต.เขายังไงก็ต้องประกาศอยู่แล้วนะครับก็กดดันส่วนที่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ต้องรอฟังความคืบหน้าครับครับคือความที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียคือสว.เนี่ยชุดเก่าเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียนะพี่เป๊ปอันนี้เราพูดกันตรงๆนะมันเห็นจริงๆอาจารย์เจตก็คือนักวิชาการก็มองเพราะว่าถ้าชุดใหม่รับรองไม่ได้หรือต้องโมฆะไปเนี่ยชุดเก่าจะอยู่ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาชุดเก่ามาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะพี่เป๊ปยังไงมันก็ทับซ้อนมันต้องเอาคนอื่นกกต.เป็นคนกลางแล้วก็ต้องมีคนอื่นที่ไม่ใช่อีกอาจจะมาร้องส่วนมากอาจจะหวังพึ่งกระบวนการศาลใดๆอะไรก็ว่าไปหรือว่ายังไงแต่ว่าแน่นอนพอชุดเก่าจะตั้งเพื่อจะมาตรวจสอบชุดใหม่ผมว่า
แหมอันนี้มันดูอภิปรายอ่ะได้เนาะอะไรอ่ะอภิปรายมันก็จะข้ามไปอภิปรายวันนี้นะครับใช่ใช่เพื่อจะทุ้งติงแต่ตั้งกรรมธิการเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยแล้วมันไม่เหมาะสมเพราะในส่วนของทางสารรัฐธรรมนูญเองก็ตีประเด็นนี้ไปแล้วนะที่เคยมีการร้องว่าการเลือกสว.เลือกกันเองมันจะขัดรัฐธรรมนูญไหมอะไรเนี่ยครับท่านสารรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนไปตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเป็นโมฆะนี่มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านสว.วันชัยก็มองเรื่องขบวนการสามล้มมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ใช่ล้มสว.เนี่ยถ้าสารรัฐธรรมนูญตีความว่ามันขัดรัฐธรรมนูญนี่โอ้โหไปยาวเลยเนาะสว.ชุดที่กำลังจะหมดนี่ก็อยู่ยาวเลยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรในทิศทางนั้นส่วนเรื่องนายกก็สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนจากทางสารรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็นัดในส่วนของนายกเศรษฐาเรื่องของพยานหลักฐานแล้วก็เรื่องที่ว่าจะให้มีการไต่สวนพยานหรือไม่ดูแล้วก็ไม่น่าเลยเพราะนั้นประเด็นวันสัปดาห์นี้ในวันพุธหรือข่าวว่าเป็นวันที่9เนาะก็ต้องรอว่าสารรัฐธรรมนูญจะเคาะในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วทางนายกก็แจ้งว่าได้ส่งพยานหลักฐานอะไรเนี่ยครบหมดแล้วแล้วประเด็นนายกนี่มันไม่จำเป็นต้องไต่สวนอะไรเพิ่มเติมเลยนะจริงๆเพราะถ้าไปดูเนื้อหาแล้วเนี่ยในเรื่องที่ถูกร้องเรียนแล้วเมื่อจริยธรรมไปแต่งตั้งคุณพิชิตมาแล้วก็นายกก็ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรทำไมถึงมีการแต่งตั้งคุณพิชิตไปถ้าจะต้องให้มีการเรียกพยานไปไต่สวนอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างคือเพื่อความสะดวกรวดเร็วเนี่ยครับแล้วเอกสารที่ไปถ้าชี้แจงตามที่ตั้งคำถามไปก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เลยโดยพิจารณาประกอบกับเรื่องของจริยธรรมที่ก็มีหมวดในเรื่องของประมวลด้านจริยธรรมอยู่แล้วในส่วนของฝ่ายการเมืองนะครับที่ว่าจะต้องไม่แต่งตั้งคนที่มีปัญหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์อะไรลักษณะนี้แล้วกรณีของคุณพิชิตนี่แม้ว่าศาลจะไม่ได้ตัดสินในเรื่องของการติดสินบนนะครับแต่พฤติกรรมในลักษณะนี้เนี่ยมันเข้าข่ายในส่วนที่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ครับแล้วท่านประธานศาลนูนเองก็บอกว่า2คดีนายกกับคดีก้าวไกลเนี่ยภายในสิงหาเนาะคือท่านไปบอกว่าก่อนกันยาคือถ้าก่อนกันยาเนี่ยมันต้องอยู่ภายในสิงหาก็คือ31สิงหาในเดือนหน้านะครับครับแล้วท่านนักข่าวก็ถามว่าคดีไหนมาก่อนท่านก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับแต่ดูแล้วก้าวไกลนี่มาตั้งแต่3เมษายนนะนี่จะเข้าในพฤษภามิถุนากรกฎาคมถ้าถึง3สิงหาเนี่ย4เดือนนะครับครับก็ถือว่าให้เวลามากพอนะครับในการพิจารณาเรื่องนี้ส่วนคดีของก้าวไกลนี่เป็นสัปดาห์หน้านะครับวันที่17ศาลก็นัดพิจารณาในส่วนของการตรวจพยานหลักฐานตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็วันนี้วันที่8เนาะครับก็อีกเดือนเศษๆนะครับคดีการเมืองสองเรื่องเลยนายกเศรษฐาอยู่หรือไปแล้วก็คดีของก้าวไกลนะครับจะถูกยุบพรรคตามคำร้องการกระทำล้มล้างแล้วก็มีการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ครับคุณรัชนครับดังนั้นอาจจะพูดไปสามล้มยังไม่เสด็จน้ำนะพี่แป๊บแต่ว่าถ้ากกต.รับรองสองปุ๊บไม่ใช่ขบวนการไงใช่ไม่ได้เป็นคือมันเกิดต่างกรรมต่างวาระอยู่แล้วอย่างที่ท่านสว.ใช่ใช่ท่านตั้งข้อสังเกตว่าสามล้มมีเป็นขบวนการที่จะขวางเพื่อมีการเป่าแตรนอนอันนี้มันยาวทหารออกมาอะไรเงี้ยครับอันนั้นเหมือนข้อฟังดูแล้วมันไม่ไปในทิศทางนั้นแหละมันต่างกับแต่วาระคือเรื่องก้าวไกลก็เป็นเรื่องยาวมาเพราะมันเป็นเรื่องคดีที่ตัวเองทำขึ้นมาดังนั้นจะไปจัดเรียงว่าอยู่1ใน3ล้มแล้วก็มาล้มสว.ซึ่งสว.ก็ยังไม่ได้ล้มแต่ก็กำลังรอตั้งใช่ไหมพี่แป๊บรอตั้งส่วนนายกก็เข้าใกล้แล้วเอาเดี๋ยวพิสูจน์ไปสักอันนึงจะได้จบไปนะทีนี้เอ๊ะพี่แป๊บเมื่อวานนี้ก็อุตส่าห์มีการส่งไลน์มาหาวาดคือก่อนจะไปจริงๆแล้วมีเรื่องสว.กับเรื่องส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ไปบ้านป่ารอยต่อที่ไปบอกว่าลุงป้อมมีนัดคุยกับสว.กินข้าวที่บ้านป่ารอยต่ออันนี้ก็ไปเป็นเด็กผูกกันอยู่นี่มีเรื่องนี้ใช่ส่วนหนึ่งนะครับใช่ใช่ที่ตีปี๊บกันบอกว่าเนี่ยมีการเชิญสว.ส่วนหนึ่ง20กว่าคนใช่ไปกินข้าวที่บ้านป่ารอยต่อเอ๊ะผมอ่านข่าวแล้วผมก็ว่าเอ๊ะมันทำแม่งจะแม่งมันแปลกเพราะถ้าลุงป้อม
ไปออกอาการอย่างนั้นไปเชิญมาเนี่ย มันในภาพลักษณ์มันจะดูไม่ดีนะอือฮึใช่มันก็จะทำให้ถูกมองว่าเอ๊ะเขาเรียกมาอย่างนี้หมายถึงว่าเป็นสวที่อยู่ในสายลุงป้อมหรืออย่างไรนะครับก็แปลกใจอยู่นะครับช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยผมก็โทรศัพท์คุยกับท่านทวีสุรบาลท่านก็เป็นอดีตสสหลายพักนะครับเคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็เที่ยวล่าสุดนี่ก็ลงสมัครในส่วนของเขตลงพื้นที่นะครับอยู่ที่ห้วยยอดแล้วก็ชนกับผู้ใหญ่สาธิตวงศ์หนองเตยนะครับก็มาที่หนึ่งเลย 60,000 กว่าเสียงทั่วประเทศเนี่ยมามากสุดนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของคุณธวัชสุรบาลที่เป็นอดีตผู้ว่าศรีสะเกษนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นสวเหมือนกันโดยลงที่ตรังผมก็ถามบอกว่าพี่วีตกลงมันยังไงเนี่ยข่าวเนี่ยก็คือพออ่านข่าวแล้วคือนักสืบพิมพ์ก็รายงานเราก็เสื่อมันก็เชื่อว่ามันน่าจะมีการกินข้าวกันไหมก็เลยถามในเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ยังไงพี่วีก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีก็ไปวันนั้นก็ไปกินข้าวแต่ว่ามันไม่ได้มีการเรียกสวมาในลักษณะที่ออกข่าวอย่างนั้นไปนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้แล้วก็ยืนยันว่าในส่วนของลุงป้อมเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าไปส่งสวในกลุ่มอะไรเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองของท่านทวีนะซึ่งจริงๆพี่วีเนี่ยเชียร์ลุงตู่มาตลอดเลยนะครับสนับสนุนรวมถึงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย ก็ประกาศว่าผมก็คุยกับท่านนะบอกว่าเนี่ยลุงตู่ไปไหนผมก็อยู่กับลุงตู่ก็คือไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินั่นแหละ แต่เพราะว่าการบริหารจัดการที่มันไม่ลงตัวเนี่ยแล้วมันมีปัญหาในส่วนของคุณพีรพันธ์ที่เป็นหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารอะไรเนี่ยครับครับพอไปคุยกันแล้วเนี่ยมันมีปัญหาแหละพี่วีเขาก็เลยตัดสินใจไม่ไปอยู่กับลุงตู่ครับแล้วก็อยู่กับพลังประชารัฐแล้วก็เป็นหนึ่งในส.ส.ของพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มายืนยันตามนี้นะครับว่าไม่มีการกินเลี้ยงลุงป้อมไม่ได้นัดมาและข่าวที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งพอมันมีข่าวออกมาเนี่ยสื่อก็ไม่รายงานต่อผมก็เกาะติดอยู่นะครับว่าเอ๊ะแล้วจะมีรายงานไว้ว่าสวท่านไหนที่ไปกินข้าวที่บ้านป่าลอยต่อในโครงฐานราบที่หนึ่งนะครับครับซึ่งที่เนี่ยก็เป็นที่ทำงานของลุงตู่ลุงป้อมนี่มายาวนานนะครับแล้วก็เป็นที่พักอาศัยแล้วก็จัดงานเลี้ยงชุมนุมอะไรทั้งหลายแต่พอเที่ยวนี้นี่กลับไม่เป็นเป้าในการโดนโจมตีนะเพราะว่าในสมัยที่แล้วนี่โอ้โหโดนชุดใหญ่นะครับตลอดนะครับเพราะว่าพอมันการเมืองพลิกเปลี่ยนเนี่ยครับสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปพอในช่วงนี้มันก็ประเด็นนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ลุงป้อมเองก็โลโปรไฟล์ไปเยอะนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการจัดเลี้ยงสมาชิกในพรรคนะครับแล้วก็พูดถึงบทบาทการทำหน้าที่ในการเป็นกรรมธิการงบประมาณอะไรอันนั้นก็ว่าไปส่วนประเด็นเรื่องลุงป้อมกลับมาเป็นนายกก็ยังมีการพูดให้ได้ยินนะแต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ว่ากองเชียร์ก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงกระแสของลุงตู่เองซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ากระแสในโลกโซเชียลนะครับโดยเฉพาะใน TikTok เนี่ยโอ้ไปทิศทางเดียวกันเลยครับเข้าไปดูในทิกตอกนี่คนก็ตามกันเป็นล้านนะครับใช่ใช่เพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยตอนนี้ครับท่านผู้ฟังมันมีในเฟซบุ๊กที่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเบบี้บูมเนาะแล้วก็บอกว่าอาจจะมีเจนเอ็กซ์ที่ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเจนวายเนี่ยเขาไปหมดแล้วเขาไม่ได้อยู่ในนี้ใช่เจนวายก็จะไปอยู่ในทวิตเตอร์ในเองนะครับครับครับไอ้ตรงนั้นก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับใครที่ตาเข้าไปนี่ในโลกโซเชียลนะครับตรงนั้นมีกติกาไม่มีด่าทอหมิ่นประมาทโอ้โหใช้คำหยาบคายทั้งหลายเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วกระแสในนั้นนี่ก็เป็นกระแสของสีส้มก็เหมือนกับว่ามันมีการจัดตั้งกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันในช่องทางนั้นขณะที่ TikTok เนี่ยต้องบอกว่ามาแรงครับในช่วงหลังนะครับเพราะว่า TikTok นี่นอกจากคุยประเด็นเรื่องสื่อสารการเมืองอะไรได้เนี่ยมันก็เป็นช่องทางในการทำธุรกิจในการไลฟ์ขายของนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าประเด็นใน TikTok เนี่ยเขามีกฎเกณฑ์กติกากฎของมารยาทในการโพสต์เนี่ยชัดเจนมากครับแล้วตรงนี้ครับผมว่าดีกว่า Facebook
ดีกว่าในส่วนของ Twitter ทาง X เนี่ยนะครับ Twitter เนี่ยครับครับโอ้เทียบกันผมว่าไม่ได้เลยนะครับเพราะในนั้นนี่เป็นอวตารได้นะครับแต่เขากำหนดเลยว่าไอ้เนื้อหาสาระที่พูดไอ้การกล่าวหาอะไรเนี่ยครับต้องไม่เลื่อนลอยเนาะไม่สร้างความเกลียดชังอยู่บนพื้นฐานของเคารพความเห็นต่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นบรรยากาศของการด่าทอการใช้คำหยาบคายหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยในTikTokเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังเขาใช้ AI ในการตรวจจับเพื่อให้ฟังแล้วก็แปลกๆทีแรกเราก็คิดว่ามันจะมีคนเนี่ยที่คอยติดตามการไลฟ์ของแต่ละคนนะครับใช่ไม่ซึ่งในข้อที่จริงเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไม่ได้มันต้องไปใช้คนมหาศาลมากมายแค่ไหนที่จะไปดูว่าใครพูดอะไรในต่อรายการเนี่ยเข้าไม่ไหวพี่มันมีการก้าวล่วงอะไรหรือไม่ใช่ในข้อที่จริงคือเขาใช้ AI ครับไอ้ที่ไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับที่เราพูดกันเนี่ยครับคือก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะแล้วใช้ยังไงนะครับแต่ว่าสรุปก็คือเขาไม่ได้ใช้คนแต่เขาใช้ AI เนี่ยในการตรวจจับเวลาคุณไลฟ์ขายของหรือวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยถ้าเขาเห็นว่ามันมีข้อความที่มันสร้างความเกลียดชังนะครับมีการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้อะไรเนี่ยครับเขาตัดเลยนะใช่ระบบนี้เขาจะตัดเลยคือคุณจะหายไปจากในนั้นเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารในขณะนั้นได้เลยแล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรใน TikTok วันนี้ครับกระแส TikTok เนี่ยโอ้โหไปดูแล้วบรรยากาศนี่เป็นคนละเรื่องกับใน Twitter เลยนะครับก็คือเรียกร้องให้ลุงตู่เนี่ยกลับมาบริหารประเทศครับแล้วก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจที่บอกว่า8ปีเนี่ยนะครับไม่ทำแมวอะไรเลยเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายมากมายเนี่ยแต่10เดือนของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับคือเทียบกับลุงตู่เนี่ยก็คือทำทุกอย่างนี่มันเลวร้ายหมดเศรษฐกิจนี่ถดถอยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นประเด็นที่ผมได้ยินคนระดับลากย่าเนาะเป็นแม่บ้านเป็นคนค้าขายในตลาดที่เขามาไลฟ์ในช่องทาง TikTok เนี่ยนะครับแล้วก็มาบ่นมาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยคุณจะให้เงินหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณไปใช้ช่องทางดิจิตอลวอลเล็ตคุณต้องมีอะไรวุ่นวายเนี่ยครับต้องมาเทียบกับของลุงตู่คนละครึ่งเนี่ยครับที่เงินเข้ากระเป๋าเลยเงินสดเข้ามาแล้วใช้จ่ายได้เลยนะครับคนละครึ่งจะไปใช้ทางร้านค้าก็ได้แล้วมันก็กระตุ้นมันเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศในขณะที่ดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่า16ได้หมดแต่ว่าการได้เนี่ยมันต้องผ่านแอปซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะใช้แอปอะไรนะครับครับแล้วเข้าไปแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นเงินสดเข้าบัญชีเราแล้วเราออกมาใช้ตรงนั้นได้คนนี้ออกมาโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิกันเยอะมากแล้วก็เป็นลุงตู่กลับมาอีกเนี่ยครับขอให้ลุงตู่กลับมามีการเขียนข้อความแล้วคนกดไลค์กันเนี่ยเป็นหมื่นแล้วมันไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับมันเป็นกระแสเลยคือถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันจะเห็นเลยครับว่ามันกดขยับผ่านเนี่ยมันมีแต่เรื่องนี้แล้วอีกเรื่องนึงนะครับล่าสุดก็คือพูดถึงเรื่องของการคืนพระราชอำนาจโอ้โหวันนี้เป็นกระแสที่ก็มาในโลก TikTok เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ครับมันมีการปั่นกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่นี่ควรจะคืนพระราชอำนาจไปแล้วก็มีการไปลิงก์สำนักข่าวบางสำนักข่าวอย่างท็อปนิวก็เอาทีมงานผู้ประกาศไปแปะนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสนับสนุนเห็นด้วยเขาก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยมันไม่ได้สนับสนุนอะไรนะแต่ว่ามันเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามนี่เขาต้องคือมันก็ต้องคนที่มีข้อมูลก็แยกแยะได้นะครับว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นกระแสเป็นการปั่นในโลกโซเชียลสรุปนี่ TikTok ก็เป็นโลกโซเชียลอีกช่องทางหนึ่งนะของการสื่อสารที่วันนี้มาแรงมากครับและก็ Facebook อีกนะครับเพราะ Facebook นี่คนก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปเล่น Facebook ปีเสียเงินมันก็จะหลอกให้ไปจ่ายเงินโปรโมทเพจนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยครับแล้วก็จำกัดการมองเห็นเพราะว่าใน Facebook นี่ผมว่าแอดมินเขาเนี่ยก็เป็นสายการเมืองสายหนึ่งนะครับพอไปโพสอะไรที่ไม่เข้าไม่ตรงสไตล์เนี่ยก็จะถูกบล็อกถูกจำกัดการเข้าถึงในขณะที่ใน TikTok นี่
วันนี้นี่จะโอเพนกว่าจะเข้าไปนะครับต้องอ่านระเบียบชุมชนเท่านั้นใช่ใช่ข้อระเบียบข้อกำหนดว่าจะโพสอะไรได้ไม่ได้ถ้าผมชอบครับคุณรัชรพงศ์คือผมชอบในเนื้อหาที่ว่าต้องเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนเคารพความเห็นต่างนะครับแล้วต้องปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเรื่องของศักดิ์ศรีของมนุษย์นะคืออย่างเราคนเราถ้าคุยกันเนี่ยไม่รู้จักกันเนี่ยมันก็ต้องพูดด้วยความสุภาพใช่ไหมครับใช่มันไม่มีหรอกครับเห็นหน้าแล้วก็ด่าทอกันแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเลยคือเองไม่รู้ตัวตนข้านี่เราเป็นชื่ออวตารเนี่ยด่าแม่ไว้ก่อนเลยก็คือด่าให้เสียหายแล้วก็ไปตามกันอันนี้คือในโลกโซเชียลนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอะไรอย่างนั้นแล้ว TikTok เนี่ยมาในจังหวะที่ผมว่าเราเปรียบเทียบความที่มันเป็นอยู่นะครับพอผมอ่านกติกาได้เข้าไปดูผมก็สมัครเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นั่นแต่ว่าเราเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นแล้วคิดว่าTikTok มันก็เป็นโลกโซเชียลในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากโอ้ยพี่เป๊ปแล้วสามารถที่จะสร้างคนให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยนะใช่ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักข่าวเนี่ยแต่คุณมีลีลามีการพูดมีข้อมูลในมุมมองที่คุณถนัดนะโอ้โหคุณเข้าไปในดาว TikTok คนเข้ามาดูกันมากมายนี่มันมีรายได้เลยนะครับใช่ใช่และถ้าคุณขายของมันก็มีกติกาให้ขายของได้ใช่พี่แล้วก็อาจจะเป็นโฆษณาคุณต้องกินเปอร์เซ็นต์ไป 5% 10% แล้วคนหนึ่งในโลก TikTok วันนี้นะครับที่ดังระเบิดเทิงเนี่ยครับอดีตสสมาริกาบุญมีกระปุ่นเนี่ยใช่ใช่โอ้โหคุณมาริกาคุณติ๋งนะครับใช่ตอนนี้นี่ไลฟ์ทุกวันเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยครับใช่ใช่ TikTok ตอนนี้นี่ที่อเมริกามันเป็นกระแสมาก่อนหน้านี้ก็คงจับกันได้พี่เป๊ปยังอยู่นะครับเดี๋ยวเช็คสายพี่เป๊ปนิดนึงก็คือที่ TikTok เนี่ยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่อเมริกาเขาห้ามใช้แล้วก็มามีเรื่องว่าจะบังคับให้ขายหุ้นในเรื่องที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ทั้งสองคนทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็โจไบเดนต้องไปเปิดแอคเคาท์ใน TikTok เพราะว่าต้องการเข้าถึงประชาชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ใน TikTok พี่เป๊ปเพื่อเป็นรายการข่าวล่าสุดว่าทั้งสองคนเนี่ยไปใช้ TikTokเพื่อจะรันแคมเปญไอ้หาเสียงของตัวเองตอนนี้ทั้งที่ยังมีเรื่องเก่าคาอยู่ทั้งคู่คือไม่เห็นด้วยกับ TikTok เพราะ TikTok เขาต้นตอเขาเป็นจีนแต่ว่าแน่นอนว่า CEO เขาเป็นสิงคโปร์อย่างที่เราเล่านี่ในเมืองไทยเองก็เป็นกระแสเช่นกันเพราะว่าดูเป็นพื้นที่ที่มีระเบียบวินัยกว่าว่ากันเถอะเราเองก็มีเพจอยู่ใน TikTok พี่เป๊ปปิวไปยังไม่รู้เปิดใบหรือยังปิวไปเพราะว่าโอ้เขาดูแลใกล้ชิดนะเช่นว่ามันมีคลิปที่บางทีมีความรุนแรงต่อสัตว์อย่างเงี้ยไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยใช่ใช่ความรุนแรงเรื่องไม่ได้เลยซึ่งดีนะดีเพราะว่าเขาไม่สนับสนุนตรงนั้นนะใช่ก็คือแล้วก็คนที่เข้าไปเล่นเนี่ยคือต้องอ่านหลักการของชุมชนก่อนใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีพูดถึงเรื่องของมารยาทเนาะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการแสดงออกโดยเสรีก็คือแสดงความคิดเห็นโดยเสรีครับเสรีนี่แล้วก็คุณต้องไปละเมิดคนอื่นนะไปด่าคนอื่นเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวนี่มันไม่ได้นะคือมันต้องมีกติกาในส่วนนี้นะครับกติกาชุมชนและสนับสนุนคนทุกกลุ่มให้เข้ามาตรงนี้นะครับป้องกันความเป็นส่วนตัวของบุคคลแล้วก็โปร่งใสสม่ำเสมอป้องกันอันตรายคือกฎเกณฑ์กติกาเขาเนี่ยคืออ่านแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามเข็มมุ่งที่เขาวางไว้นะครับคือส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นมีมารยาทคือเคารพในเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ไปด่าแล้วก็สำคัญครับในเรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นเนี่ยคือเป็นกติกาที่เราอ่านแล้วเราบอกมันน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งไหมนะครับที่ทำให้บรรยากาศในการเข้าไปดู TikTok เนี่ยมันจะคนละเรื่องกับการที่คุณเข้าไปดูใน Twitter ใน X นะในนั้นนี่เป็นอวตารเนี่ยแล้วก็โอ้โหใช้คำพูดนี่แล้วในนั้นนี่เฟซนิวแยะๆไปหมดนะครับโดยที่เราไม่มีต้นทุนของความเข้าใจไปเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็เลือกที่จะเข้าไปติดตามนะครับจน TikTok ก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวครับที่เม็ดมันนี่ได้แบบโอ้โหคนที่เข้าไปทำเงินนี่ก็มาบอกนะครับว่าเนี่ยทำเงินจากการขายสินค้าและการขายสินค้านี่เขาก็มีกติกาอยู่ว่าต้องอะไรยังไงนะครับแล้วถ้าคุณตรวจสอบได้ว่าเป็นของปลอมหรือมีการทำอะไรที่มันละเมิดเนี่ยคุณก็จะถูกลงโทษโดย AI นี่แหละครับซึ่ง AI นี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่า Amazing มหัศจรรย์จริงๆครับว่าเขาตรวจสอบอะไรเพราะบางทีไลฟ์อยู่พูดพอคุณพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาห้ามเนี่ยนะครับ
ทันทีเลยครับมาทันทีเลยขึ้นเตือนนะแล้วก็แน่นอนว่าถึงขั้นปลิวนะดังนั้นเนี่ยผู้ติดตามเป็นแสนก็ปลิวไปแล้วเหมือนกันพี่เป๊ปเราพักก่อนครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมามีทั้งคุณอนุทินคุณมงคลคุณสิริกัญญายังเก็บตกอีกหลายเรื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องที่พูดคุยสันติสุขก็มีหรืออาจจะเก็บตกไปถึงต่างประเทศด้วยซึ่งก็ยังต่อเนื่องไปนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆครับประธานสวเป็นไงครับพี่ได้ตัวเก่งไหมครับก็ยังอยู่ที่สองท่านนะครับที่เราพูดถึงกันมาตลอดเมื่อวานช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คุยกับพลเอกอัครนิตหมื่นสวัสดิ์นะครับที่เป็นสวแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นเกียรติานลุงตู่ของทางพลเอกประยุทธ์นะครับครับผมก็ท่านวิเคราะห์นะครับบอกว่ามองยังไงเที่ยวนี้สวเนี่ยท่านก็มองกลุ่มหนึ่งนะอย่างที่เราคุยกันตลอดนะครับกลุ่มหนึ่งนี่ก็เป็นกลุ่มของบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็ความมั่นคงมีทั้งหมด10คนซึ่งในกลุ่มนี้ฝ่ายปกครองนะครับที่เป็นอดีตผู้ว่าเนี่ยครับที่อาวุโสสุดตรงนี้เนี่ยในนี้นะครับก็คือท่านมงคลสุรสัจจะเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์นะครับนี้เขาบอกถึงคอนเนคชั่นที่มีนะครับแล้วก็ยังตำแหน่งจากผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองก็คือก็ถือว่าเป็นตำแหน่งด้านปกครองสูงสุดนะครับแล้วก็บทบาทของท่านในช่วงก่อนเกษียณชีวิตราชการปี55ตอนนั้นนะครับก็เป็นก็ทำงานเหมือนลักษณะเป็นทีมงานเนี่ยนะครับฝ่ายอำนวยการฝ่ายเสเนี่ยให้กับคุณชวรัตน์ชาญวีรกุลคุณชวรัตน์ชาญวีรกุลเนี่ยครับก็คือบิดาของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับตอนนั้นปี51ถึง54เนี่ยช่วงนั้นปู่จิ้นนะครับท่านก็มีชื่อเล่นว่าจิ้นคนก็เรียกว่าปู่จิ้นตอนนั้นมีท่านเป็นมท.1นะครับครับยาวเลยนะตั้งแต่ธันวาคม51ถึงสิงหาคม54ครับและทีมงานคนหนึ่งในนั้นนะครับคือท่านมงคลสุรสัจจะที่ก็ต้องบอกว่าใกล้ชิดที่มีการพูดว่าเนี่ยท่านก็เป็นคนในสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินที่ว่านี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ในส่วนของภาคภูมิใจไทยนะครับครับแล้วก็ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขายอมรับครับว่าสวที่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถือว่าไม่น้อยครับอยู่ระดับ 70-80 นี่แหละครับครับพอดูจากคะแนนที่ออกมาเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยครับก็คือคะแนนในกลุ่มนี้ก็อยู่ประมาณเฉลี่ยเนี่ยครับที่มีการเลือกออกมามากสุดก็79แต่ว่าท่านมงคลนี่อยู่ที่67นะครับแล้วเป็นคนหนึ่งในกลุ่มหนึ่งที่พลเอกอัครนิตก็มองว่าน่าจะมีได้รับการเสนอเป็นแคนดิเดตนะครับแล้วก็พอไปเช็คในส่วนของเส้นทางที่ผ่านมาการทำงานในช่วงที่ผ่านมาก็ใกล้ชิดกับคนในพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะกับคุณเนวินนะครับคือคุณเนวินนี่ก็ถือว่าวางมือทางการเมืองไปแล้วแล้วก็ไปทำทีมบอลเนี่ยครับทำบุรีรัมย์จนประสบความสำเร็จอาจจะเป็นสุพรรณสองได้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้นี่โอ้โหบุรีรัมย์นี่เป็นจังหวัดที่ปิดนะครับคือคนเนี่ยผ่านเลยก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแวะแต่พอมีสนามบอลแล้วก็มีสนามแข่งรถนะครับมีสนามบินไปเนี่ยไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนี่ก็มาจากนี่แหละครับบทบาทของท่านเนวินที่ชอบโดยตรงนะครับเลือกตั้งส.ส.ก็มาทั้งจังหวัดอันนี้ก็บอกถึงคนในจังหวัดเนี่ยครับโอ้โหเทเสียงให้เลยเพราะนั้นกรณีของคุณมงคลเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่พลเอกอัครนิตก็มองว่ามีลุ้นนะครับที่จะไปถึงประธานสว.อีกท่านหนึ่งที่พลเอกอัครนิตพูดถึงก็คือแม่ทัพกระดูกเหล็กที่เราคุยกันตลอดนะครับอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็เจ้าของฉายาแม่ทัพกระดูกเหล็กที่ฮอตกแบล็คฮอคตกแล้วก็ไม่เป็นไรมากนะครับพักพื้นรักษาตัว100วันก็กลับมาทำงานได้พลเอกเกรียงไกรศรีรักครับก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งและคะแนนกลุ่มนี้ก็มาเป็นที่หนึ่งนะครับ74คะแนนตัวแม่ทัพเกรียงเองก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าคะแนนได้มากขนาดนี้แต่ท่านก็บอกว่าท่านก็มีอะไรทำงานมายาวนานคนรู้จักเยอะแล้วก็ท่านก็ยืนยันครับว่าท่านไม่ใช่คนของพักภูมิใจไทยยอมรับว่าใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นสายน้ำเงินเหมือนกันที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันนะครับเพราะนั้นในสายหนึ่งถ้าจะลงแข่งกันนะครับก็น่าจะมีทั้งท่านมงคลสุรสัจจะแล้วก็แม่ทัพเกรียงซึ่งแม่ทัพเกรียงมีเข้าใจว่าน่าจะต้องมีคนเสนอนะครับ
รับรอง10คนก็ลงแข่งได้เลยแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเสนอก็ไม่ลาออกก็ถือว่าเป็นกระบวนการในเรื่องนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันก็ว่ากันไปส่วนคนที่3ที่จะเสนอตัวมาหรือมีการพูดกันเนี่ยยังไม่ได้ยินนะครับยังไม่เห็นว่าจะมาจากกลุ่มไหนใน20กลุ่มฮะแต่ถ้าที่โดดเด่นเนี่ยครับอย่างน้อยก็ต้องประธานสวเนี่ยมันก็ควรต้องมีต้นทุนเนาะในส่วนของการทำงานโดยเฉพาะในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินก็เลยมองกันที่กลุ่มหนึ่งที่ว่านี่แหละครับแล้วก็มีผู้ว่าหลายท่านนะครับแต่ว่าท่านนับอาวุโสแล้วเนี่ยก็น้อยกว่าท่านมงคลเพราะท่านมงคลปัจจุบันนี่น่าจะมี71-72นะครับท่านเกษียณปี55ในขณะที่แม่ทัพเคลียร์นี่เกษียณปีที่แล้วนะครับและความที่ท่านไม่ได้ท่านยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มการเมืองของใครเลยครับเพราะว่าเหตุผลที่ลงสวเนี่ยครับก็ไม่ต้องการที่จะต้องการที่จะมาทำงานในส่วนที่ตนเองมีความถนัดนะครับในเรื่องของความมั่นคงท่านหลุดจากตรงนี้ไม่ได้เป็นประธานสวนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่านที่สุดก็น่าจะเป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงกรรมาธิการทหารอะไรนี่นะครับเพราะว่าในสวเนี่ยก็จะต้องมีการกรรมาธิการในส่วนนี้เช่นกันดังนั้นคงต้องรอว่ากกต.ประกาศรับรองเมื่อไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการเลือกสว.และการเลือกก็ต้องชัดเจนครับตอนนี้ก็คือ2ท่านที่ว่าแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของสื่อและสื่อหลายฉบับก็ให้เต็งหนึ่งครับท่านมงคลสุรสัจจ์ก็คงมองในแง่คอนเนคชั่นคือท่านมีถ้าเทียบคอนเนคชั่นเนี่ยเหนือกว่าท่านเกรียงไกรแน่นอนนะครับเพราะว่าพลเอกเกรียงไกรนี่ไม่ได้ทำฐานอะไรในเรื่องนี้ไว้แล้วลงสมัครนี่ก็ลงมาแบบสบายๆแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้นี่กลายเป็นแคนดิเดตประธานสว.นี่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวเองเขาก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาถึงวันนี้นี่ส่วนหนึ่งก็จากคะแนนที่ได้เนาะคนก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วมาที่1ของกลุ่ม1ในขณะที่เต็ง1ของกลุ่มนี้นะครับกระเด็นกระดอนแบบโอ้โหท่านเราสมชายองค์สวัสดิ์นะครับใช่ๆงงจนวันนี้นี่ผมว่าก็ยังมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏการณ์ที่นี่ที่ครับคะแนนสุดท้ายที่ท่านได้นี่10คนเองนะครับก็คงโหวตเหมือนโหวต against อะไรอีก10คนของ4กลุ่มตัวเต็งก็เลยถูกโหวตแตะดูโหวตคือมันเป็นการโหวตกันเองนะเนี่ยเขาเป็นตัวเต็งถ้าจะเข้ามานี่ก็ต้องเป็นคันดิเดตใช่ประธานใช่พี่เพราะตอนนั้นนี่ก็ลือกันเลยครับว่าเนี่ยเตรียมมาเป็นประธานสวเลยแต่พอไม่ผ่านด่านนั้นมานะครับจบข่าวไปเลยครับครับเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก 3-4 นาทีพี่เป๊ปเลือกประเด็นไหนมาปิดท้ายวันนี้ครับเดี๋ยวที่เหลือพรุ่งนี้คุยต่อได้คุณวาสนาพงศ์ท่านผู้ฟังเอาไหนฮะเพราะว่าเลือกตั้งในฝรั่งเศสได้เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับและผลการเลือกตั้งนี้ยังไม่เสด็จมานะครับใช่เขาปิดหีบกันเมื่อวานที่ช่วง2ทุ่มนะครับเมื่อวานนี้เริ่มนะครับ2ทุ่มบ้านเขาก็เท่ากับตีหนึ่งบ้านเราเนาะครับอ่านกัน5ชั่วโมงนะครับแล้วก็เช้าวันนี้เข้าไปอ่านใน BBC ใน France 24เนี่ยก็รายงานไปทิศทางเดียวกันนะครับครับว่าก็เป็นเซอร์ไพรส์อีกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงเลือกตั้งไปรอบแรกครับที่ฝรั่งเศสเขามี2รอบนะครับเลือกรอบแรกนี่ถ้าไม่ชนะกันเด็ดขาด 50% เนี่ยทั้งเลือกตั้งประธานาธิบดีกับเลือกส.ส.นะครับก็จะมีการเลือกรอบ2ในการเลือกรอบแรกนะครับพรรคฝ่ายขวาในส่วนของ RN นะครับ National Rally เนี่ยเขามาที่1คะแนนรวมเนี่ยครับ 33% ในขณะที่พรรค New Popular Front ที่เป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยครับมาอันดับ2 28% ครับแล้วก็อันดับ3นี่ 21% ก็คือพรรคสายกลางของประธานาธิบดีมาครงนะครับพอเลือกรอบ2สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับซ้ายจัดฝ่ายซ้ายจับมือกับพรรคของมาครงซึ่งทางการเมืองนี่มันไปกันไม่ได้เลยนะครับคนละแนวทางเลยสองกลุ่มนี้จับมือกันครับแล้วก็ไม่ส่งผู้สมัครชนกันเองใน217เขตเลือกตั้งจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่577นะครับเลือกตั้งรอบแรกผ่านไปแล้ว76เขตก็คือได้ 50% ก็ยกออกนะครับก็เหลือเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ย501เขตเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งออกมาที่เมื่อวานนี้ที่คนคาดการณ์กันว่าพรรคฝ่ายขวานะครับของมารีนเลอแปงเนี่ยครับพรรค RN เนี่ยจะเข้ามาเป็นอันดับ1แต่ว่าผลการรับคะแนนที่ไม่เป็นทางการตอนนี้ปรากฏว่า New Popular Front นะครับของเมลองชองเนี่ยครับ
ผู้นำฝ่ายซ้ายเนี่ยครับมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ครับได้ประมาณ177บวกในขณะที่มาครงก็เข้ามาเป็นอันดับ2ครับได้148ครับแล้วก็พรรคที่3นะครับที่ถูกมองว่าเป็นเต็ง1ในการเลือกตั้งครั้งนี้มาที่3ครับเหตุผลก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีการสุยกันนะครับมีการจับมือกันของพรรคฝ่ายซ้ายจัดกับมาครงแล้วก็เปิดพื้นที่กันทำให้คะแนนของอีกสายนึงไปเลือกที่อยู่ในพันธมิตรกันนะครับผู้ที่สนับสนุนสายกลางของมาครงเมื่อผู้สมัครในเขตนั้นไม่ลงนะครับครับเขาก็ไปเลือกพรรคซ้ายจัดอย่างเป็น FP นะครับครับเพื่อที่จะสกัดพรรคฝ่ายขวาของมารีเลแปงครับอันนี้ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้มารีเลแปงก็บอกว่าเนี่ยก็ถือว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับซึ่งมารีเลแปงก็หวังว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าที่มาครงจะลงไม่ได้เนี่ยครับแล้วสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้เนี่ยก็จะทำให้พรรคRNเนี่ยครับพลิกกลับมาแล้วก็เลือกตั้งประธานาธิบดีชนะเพราะว่าแข่งมาแล้ว2ครั้งนะครับแพ้มาครงทั้ง2ครั้งแล้วครั้งนี้ก็บอกว่าไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้แต่บอกว่าก็เป็นไอ้ชัยชนะที่มันถูกยังไม่พอยังไม่ถึงเวลานะครับก็ต้องใช่แต่คะแนนขึ้นไม่เยอะเลยฮะเพราะว่ามันเกิดจากการที่มีการจับมือกันของปรากฏการณ์ใหม่ในการเมืองฝรั่งเศสนะครับครับซ้ายจัดจับมือกับกลางกลางเพื่อที่จะคว่ำสกัดขวาจัดไม่ให้มีอำนาจเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะตอนนี้ก็มองกันเพราะนั้นเที่ยวนี้จอร์แดนบาเดล่าเนี่ยครับที่จะมองจะเป็นนายกโอกาสจัดตั้งรัฐบาลไม่มีนะครับยังไม่ได้อาจจะเป็นเดลองชองไหมครับแล้วตอนทุกฝั่งลองคิดนะครับสามพักเนี่ยมันเป็นสามเศร้านะเป็นสามกลุ่มการเมืองที่มันไปกันไม่ได้เลยใช่จะจัดตั้งรัฐบาลลักษณะไหนซึ่งเดลองชองก็คงต้องเป็นคนจากรัฐบาลนะครับจะเป็นนายกหรือไม่แล้วก็จะร่วมมือกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามต่อว่าถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกในยุโรปผสมควรนะครับเพราะว่ามองว่าRNเนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นครับท่านผู้ฟังเขาจับมือกันซะแล้วอย่างที่ว่านะครับเป็นการแก้เกมของมาครงก็ต้องถือว่าอ่านขาดทีเดียวไม่เลวเลยครับเอาละครับพรุ่งนี้เราคุยกันต่อขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เป๊ปครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand